สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมานำเสนอคีย์ลัดนะครับก็คือการใช้คีย์บอร์ดในการใช้งานโปรแกรม GX Works 2เบื้องต้นนะครับซึ่งจะเป็นคีย์ลัดที่นิยมใช้และใช้กันบ่อยนะครับผมสรุปคีย์ลัดมาให้ทราบเนี่ยประมาณนี้นะครับสแผ่นนะครับสแผ่นประมาณนี้เลยตามที่ท่านเห็นในหน้าจอนะครับก็แผ่นที่1ก็คือตัวเมื่อกี้นะครับนี่คือแผ่นที่2นะครับในเรื่องของคอมเมนต์ เรื่องของไลน์เซตเมนต์อะไรต่างๆนะครับการอัปโหลดโปรแกรมนะครับโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาดูทีละตัวกันเลยนะครับตัวแรกนะครับก็คือคำสั่ง no นะครับคำสั่ง no เนี่ยจะเป็นคำสั่งหน้าสัมผัสนะครับเป็นชุดหน้าสัมผัส no normaly open นะครับคำสั่งนี้เราก็กด f 5นะครับคือฟังก์ชัน5 f 5กดฟังก์ชัน5ก็คือ f 5ตรงนี้นะครับพอกดเสร็จแล้วนะครับมันก็จะขึ้น ตัวไดรบล็อกตัวนี้ขึ้นมาให้เรานะครับเราก็ทําการพิมพ์อ d r e s s ที่เราต้องการเข้าไปแล้วกด Enter ที่คีย์บอร์ดได้เลยหรือ,อะจะมาคลิกที่โอเคตรงตรงนี้ได้นะครับอันนี้ก็เรื่องของอตัวหน้าสัมผัส NO นะครับตัวถัดไปครับหน้าสัมผัส NC คือคำสั่ง NC นะครับคำสั่งนี้ n o r m a l y c l o s e นะครับก็ใช้เป็นพวก i n t e r l o c k แทนนะครับตรงนี้เราจะใช้ F6 นะครับกดคีย์บอร์ดตรง F6 พอมันมันก็จะขึ้นรายบอกตรงนี้ขึ้นมานะครับเราก็พิมพ์อัตราที่เราต้องการเข้าไปแล้วกด enter ได้เลยหรือถ้าเราไม่กด enter เราก็เอาเมาส์คลิกตรงโอเคนะครับมันก็สามารถทำงานได้เหมือนกันนะครับตัวถัดไปครับก็จะเป็นเรื่องของการใช้คำสั่งคอยนะครับคำสั่งคอยก็คือคำสั่งค o i l output นะครับเป็นคำสั่ง o u t พ u t คำสั่งนี้นะครับเรากด f7 นะครับ f7 พอกดขึ้นมาแล้วมันก็จะขึ้นเป็น enter symbol ขึ้นมาให้เรานะครับเป็นไรบยบอกตัวนี้ขึ้นมาให้เราเราก็พิมพ์ address ที่เราต้องการเข้าไปนะครับแล้วกด enter หรือไม่ก็กดเอาเมาส์มาคลิกตรงโอเคตรงนี้ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเ,เราก็สามารถทำงานควบคุมเป็น c o ออ output ได้นะครับอีกตัวนึงถ้าเราต้องการใช้เป็นลักษณะของฟังก์ชันนะครับก็ฟังก์ชันนี่จะเป็นชุดคำสั่งนะครับเราเราสามารถใช้ฟังก์ชันได้นะครับ ซึ่งการใช้ฟังก์ชันก็คือการกด F8 นะครับกด F8 ขึ้นมามันก็จะขึ้นไดอรบ็อกเป็น Enter symbol ขึ้นมาตรงนี้ให้เรานะครับเราก็พิมพ์คำสั่งเข้าไปนะครับแล้วก็เลือกแบบฟอร์มหมายถึงว่าพิมพ์คำสั่งเสร็จรพิมพ์คำสั่งเสร็จแล้วก็เขียนจุดมุ่งหมายของคำสั่งน,นั้นๆลงลงไปนะครับแล้วกด Enter หรือไม่ก็กด OK เข้าไปนะครับยกตัวอย่างเช่นเรากด F8 เราพิมพ์คำว่า set นะครับเราใช้คำสั่ง set ก็ s e t set แล้วก็ข้อ1ขอ้อ y อา y 0เราต้องการ set y 0ก็พิมพ์ตามนี้แล้วกด enter เข้าไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการใช้คีย์รัดนะครับผมสรุปเลยนะ f 5เป็นหน้าสัมผัส n o f 6เป็นหน้าสัมผัส n c f 7เป็น coil output นะครับแล้วก็ f 8จะเป็น function น,นะครับหลักๆเราก็จะใช้กันอยู่4ปุ่มนี้และครับ f 5 f 6 f 7 f 8นะครับในการเขียนโปรแกรมนะ อันนี้ก็เป็นชุดในการเขียนโปรแกรมเสร็จแล้วเวลาที่เราต้องการคอมไพล์ล่ะในการคอมไพล์คือหลังจากที่เราเขียนโปรแกรมเสร็จแล้วนะครับทุกครั้งเราจะต้องทำการคอมไพล์ถ้าเราไม่ทำการคอมไพล์นะครับมันก็จะเกิด error ขึ้นมานะครับเราไม่สามารถที่จะดาวน์โหลดลงไปได้หรือไม่สามารถที่จะซิมูเลชันได้นะครับเมื่อทำการเขียนโปรแกรมเสร็จแล้วต้องทำการคอมไพล์โปรแกรมกกนะครับการคอมไพล์โปรแกรมก็กด F4 นะครับ F4 ก็มันจะคอมไพล์ให้เราเสร็จสับพเลยนะครับกดแค่ F4 นะ Okay. ตัวถัดไปครับเดี๋ยวเรากรณีที่เราเขียนโปรแกรมเนี่ยเราต้องการเพิ่มเพิ่มเขาเรียกว่า Insert Line คือเพิ่มเพิ่มพื้นที่ในการเขียนโปรแกรมนะครับเราก็สามารถทําได้นะครับก็คือ,อาการกดชิปนะครับกดชิปค้างไว้แล้วก็กดปุ่ม Insert นะครับกดชิปค้างไว้แล้วก็กดปุ่ม Insert นะครับมันก็จะเพิ่มพื้นที่นะครับลน์ก็คือเส้นขึ้นมาหนึ่งเส้นนะครับพื้นที่ในการเขียน1เส้น ครับ1แถวนั่นเอง1แถวนะครับแล้วกดชิป enter อีกทีมันก็จะเพิ่มอีก1แถวกดชิป enter ก็จะเพิ่มอีก1แถวนะครับเป็นการเพิ่มแถวมาให้เรานะครับในกรณีที่ท่านใดใช้แล็ปท็อปนะครับหรือโน้ตบุ๊กเนี่ยท่านก็ต้องกดชิปนะครับค้างไว้แล้วอย่าลืมกดฟังก์ชันแล้วก็บวกอะไรครับบวก insert นะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของแท็บแท็บเล็ตหรือว่าโน้ตบุ๊กของท่านหรือครับหรือแล็ปท็อปของท่านนะครับประมาณนี้เนะ อันนี้ก็คือการเพิ่มพื้นที่หรืออินเสิร์ตลายขึ้นมานครับแล้วในกรณีที่เราต้องการสร้างเส้นเชื่อมต่อและลบเส้นเชื่อมต่อทําอย่างไรมันมีเนอะในกรณีนี้อย่างอย่างเคสนี้นะครับถ้าเราต้องการเอาเส้นไปข้างหน้าเส้นขึ้นเอาเส้นลงอะไรต่างๆเนี่ยสามารถทําได้ไหมทําได้ครับวิธีทําก็คือการกดคอนโท l ค้างไว้นะครับกดคอนโท l ค้างไว้แล้วก็ไปเลือกอลูกศรตามทิศทางที่เราต้องการ เพิ่มเส้นนะครับเพิ่มเส้นก็กดไปตามทิศทางที่เราต้องการนะครับส่วนถ้าการลบเส้นก็ย้อนสอนมานะครับย้อนสอนมาอย่างเส้นอย่างเช่นนะครับถ้าเราต้องการให้มันไปข้างหน้าอย่างเงี้ยเราก็กดลูกศรไปข้างหน้านะครับแต่ถ้าถ้าต้องการลบเส้นก็ย้อนกลับมานะครับมันก็จะลบให้หรือถ้าเราต้องการให้มันขึ้นนะครับเราก็กดลูกศรกดกดคอนโทรลค้างไว้แล้วก็กดลูกศรขึ้นนะครับแต่ต้งถ้าต้องการลบเส้นที่มันขึ้นก็ กดคอนโทรลค้างไว้แล้วก็ลกากคลิกเ,เลือกตรงลูกศรเลื่อนลงมานะครับลูกศรลงมานะครับมันก็จะลบให้เราโดยอัตโนมัตินะครับซึ่งวิธีการนี้ก็สะดวกมากนะครับในการที่จะเพิ่มเส้นลบเส้นในการเชื่อมต่อนะครับให้จาไว้นะกดคอนโทรลค้างไว้แล้วก็ตามด้วยชุดลูกศรของเรานะครับลูกศรทิศทางนะอ่าชุดนี้ชุดนี้นะครับก็จะใช้บ่อยนะครับ อีกกรณีหนึ่งถ้าเราเขียน statement นะครับแล้วเราต้องการดู statement ถามว่าดูได้ไหมดูได้นะครับวิธีการดูรายการ statement ที่เราทำการเขียน statement ลงไปแล้วนะครับก็กด control l นะครับกด control ค้างไว้แล้วก็กด l นะครับกด control ค้างไว้เสร็จแล้วก็กด l ปุ๊บเนี่ยมันก็จะขึ้นลาย statement list มาให้เรานะครับเราก็สามารถ ดับเบิลคลิกเข้าไปดูในรายการที่เราต้องการดูได้นะครับยกตัวอย่างอันนี้เรามี3 s t สเตทเมนต์ก็คือมีคำว่า run นะครับมีคำว่า contact noc มีคำว่า timer นะครับในนี้มันก็จะมีรายการทั้ง3รายการขึ้นมาให้เราเลยในกรณีที่เราต้องการดูโปรแกรมตรงไหนก็แค่ดับเบิลคลิกเข้าไปที่สเตทเมนต์นั้นๆนะครับอันนี้ก็สะดวกนะครับในกรณีที่เรามีตัวสเตทเมนต์เยอะๆนะเราก็ต้องการดูรายการเราก็ ไม่ต้องใช้เมาส์เลื่อนหาก็คือกดคอนโทตัว L นะครับแล้วก็แด่บยบมัคลิกเข้าไปหาได้เลยนะครับอันนี้ก็คือวิธีการดูรายการ s t a t e มนต์นะครับ c อนโท L ตัวถัดไปครับถ้าเราต้องการคัดลอกชุดคำสั่งพูดง่ายๆคือ Copy นะครับต้องการ Copy ในกรณีที่ชุดคำสั่งของเราเนี่ยเราคิดว่ามันน่าจะทำงานเป็นลักษณะ pattern เดียวกันนะครับเราก็สามารถ ก็ปี้ชุดนั้นเข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็เปลี่ยน iO ตามที่เราต้องการนะครับวิธีการก็ c t r l C นั่นเองนะครับกด c t r l C ก็คือเอาเมาส์น่ครับลากพื้นที่ที่เราต้องการให้เป็นไฮไลท์ก่อนเนื้อไฮไลท์เป็นไฮไลท์สีเข้มเข้มนะครับไฮไลท์พื้นที่ที่เราต้องการคัดลอกคือต้องการ Copy นะครับแล้วก็กด c t r l ค้างไว้แล้วก็บวก C ก็คือกด c t r l C นะครับก็คือคัดลอกชุดคำสั่งเสร็จแล้วก็ไปเลือกอชุดที่เราต้องการวางแล้วก็กด c t r l V นะครับ มันก็จะวางชุดนั้นให้เรานะครับประมาณนี้นะอันนี้ก็ใช้ใช้บ่อยเหมือนกันนะครับจุดคอนโทรลบวกซคอนโทรลบวกีนี Ctrl ่ C, นะครับโอเคนะชุดวางก็เหมือนกันนะ,ะเมื่อกี้เมื่อกี้ก๊อปปี้นะคราวนี้ก็วางนะครับเราก็เลือกพื้นที่ในการวางสมมติว่าเราต้องการวางตรงนี้เราก็คลิกมาที่ตรงนี้ก่อนว่าเราจะวางตรงนี้เสร็จแล้วก็คอนโทรลวี v เลยครับคอนโทรลบวกวี Ctrl v, มันก็จะวางให้เรานะครับ ช,ชุดคู่นี้นะครับ Control C Control V เนี่ยมันจะเป็นชุดคำสั่งคู่กันนะครับพอท่าน copy มาแล้วนะครับท่านก็วางแค่นั้นเองนะครับโอเคถ้าเมื่อกี้เราเราดูรายการ statement แ้้เนะถ้าเราต้องการแสดง comment ถามารถทำได้ไหมทำได้ครับคีย์คีย์ลัดของมันก็คือกด Control บวก F 5นะครับกด c o n t r ร l คมม้างไว้แล้วกด F 5มันก็จะขึ้น comment มมก็จะถูกแสดงให้เราเลยนะครับ แต่ถ้าเราไม่ต้องการให้แสดงก็คอนโทรล F5 อีกครั้งหนึ่งนะครับมันก็จะหายไปนะครับกดครั้งแรกมันก็แสดงกดครั้งที่2ก็จะหายไปนะครับโอเคเนี่ยอันนี้ก็จะง่ายนิดนึงก็กดคอนโทรลบวก F5 นะครับอย่าลืมกดคอนโทรลค้างไว้แล้วก็ F5 นะครับถ้าท่านกดคอนโทรลแล้วท่านไปกด F5 เลยเนี่ยมันจะไม่ได้นะมันจะเอาตัวสุดท้ายก็คือการกด F5 มันก็จะกลายเป็นหนาา่าสัมผัส NO นะครับให้กดคอนโทรลค้างไว้แล้วก็บวก F5 นะครับ มันก็จะมีตัวที่แสดงคอมเมนต์เนี่ยก็จะแสดงออกมานะครับคอมเมนต์เป็นสีเขียวนี้นะโอเคนะครับแล้วถ้าเราต้องการจากที่เราต้องการให้มันแสดงสเตต์สเตตเมนต์ทำได้ไหมคือลายสเตตเมนต์ทำได้ไหมเมื่อกี้เราดูรายการเนะคราวนี้ถ้าเราต้องการให้แสดงที่แสดงสเตตเมนต์สามารถทำได้ไหมก็ทำได้ครับวิธีการแสดงสเตตเมนต์นะครับก็กด c อน t r o l ค้างไว้แล้วก็กด f7 นะครับเห็นนะครับ พอกดปุ๊บมันก็จะขึ้นตัว statement มาให้เรานะครับ s t a t e มนต์ก็จะถูกแสดงทั้งหมดเลยนะแต่เราก็จะไม่รู้รายการเราก็ต้องไล่หาถ้าเราอยากจะเห็นรายการเราก็กด c t r โท L แค่นั้นเองนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นคีย์ลัดอีกอันนึงที่ช่วยช่วยให้เราค้นหาได้เร็วขึ้นนะครับ ตัวถัดไปเรื่องของการแสดงโน้ตนะครับโน้ตโน้ตก็คือตัวท้ายนะครับตัวท้ายท้ายชุดคาสั่งเลยนะครับชุดนี้นะครับเราก็สามารถให้มันแสดงได้โดยการกดคอนโทลค้างไว้แล้วก็กด F8 นะครับกด F8 ก็โน้ตก็จะแสดงนะครับกดคอนโทลค้างไว้กด F8 อีกทีก็จะหายไปนะครับลักษณะดเดียวกันโอเคเนะจะเห็นว่าตรงฟังก์ชัน f ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น f F4 F5 F6 F7 F8 เนี่ยใช้กันเยอะเนอะพวกชุดคำสั่งแล้วแต่ถ้าเราจำอีกทีนึงคือถ้าเราใส่คอนโทรลเข้าไปเนี่ยมันก็จะเป็นการแสดงพวกพวกคอมเมนต์พวกโน้ตพวกสเตทเมนต์ให้เราตังหากนะครับเราสามารถดูได้เลยนะครับโอเคชุดนี้ใช้บ่อยนะครับชุดถัดไปถ้า เ,เมื่อกี้เป็นชุดในการคัดลอกคําสั่งเนื้อ copy แต่ถ้าเราต้องการ copy แบบหลายๆชุดเนี่ยทำได้ไหมนะครับทำได้นะครับคัดลอกหลายๆชุดเลยคือ copy หลายหลายชุดเนี่ยสามารถทําได้ไหมคําว่าหลายๆชุดหมายความวม่างหมายความว่าเรา copy ปี้่ชุดนะครับแล้วก็เอาไปวางไว้หลายๆชุดเนี่ยประมาณนั้นนะครับความหมายาในการ copy ก็เหมือนเดิมนะครับก็คือเมื่อกี้เนี่ย copy ของเราเนี่ยจะเอาแค่หลังเส้นนะครับหลังลายตรงเนี้ยหลังลายมาถึงตัวสุดท้ายนะครับ แต่ถ้าท่านต้องการเอาเป็นชุดเลยนะครับวางหลายๆชุดเนี่ยไปวางหลายๆที่เนี่ยท่านก็ต้องก๊อปปี้ตรงข้างนอกพื้นที่นี้ไปด้วยนะครับข้อสังเกตคือต้องคุมนอกชุดคําสั่งนี้ไปด้วยคุมข้างนอกลากเข้าไปให้เต็มที่นะครับแล้วก็กดคอนท C นซีนะครับมันก็จะทําการขัดลอกนะครับขัดลอกให้ท่านแล้วนะครับพอคัดลอกเสร็จแล้วเราต้องการวางหลายๆชุดนะครับแล้วก็คลิกขวาอ,อ่โทษทีนะครับเราก็ทําการ กด Control o r d i n a t e กด c o n t r o l o r d ด n a t e ์บวกวนะ c o n t r o l o r d i n a t e ์บวกวนะครับก็คือกด Control ค้างไว้แล้วก็กด o r d i n a t e ค้างไว้นะครับแล้วก็กดปุ่ม V นะครับกดกดปุ่ม V นะครับมันก็จะขึ้นไดอารบอกตัวนี้ขึ้นมาให้เรานะครับเป็น Continu ียร์เ e ก็คือการวางแบบต่อเนื่องตรงนี้มันก็จะบอกว่าเราต้องการกี่ชุดตัวเมื่อกี้เนี่ยเราต้องการ ก๊อปปี้กี่ชุดนะครับกี่ชุดกี่ครั้งเราต้องการกี่ชุดในกรณีที่เราต้องการ3ชุดเราก็พิมพ์3ชุดเข้าไปนะครับทีนี้มันก็จะบอกเราว่า,ามันก็จะลดให้ทีละ1นะเนี่ยทีละ1ถ้าในกรณีที่เราเพิ่มตรงนี้1นึงก็หมายความว่าจากเดิมของเก่ามันเป็น x 2มันก็จะมันก็จะเพิ่มเป็น x 3ให้เรานะครับและ x 3ก็จะเพิ่มเป็น x 4ให้เราไล่ไปอย่าง,ง <ๆ S 1> นี้เรื่อยๆหรือถ้าเป็น m เนี่ย m 0ก็จะเพิ่มเป็น m 1ให้เรานะครับถ้าเราเพิ่มเป็นทีล1 หรือถ้าเราเพิ่มไปทีละสองก็จาก x 2ก็จะเป็น x 4 x 3ก็จะเป็น x 5อย่างเงี้ยครับมันจะเพิ่มไปทีละสองให้เราเราสามารถเลือกตรงนี้ได้นะครับอ่าเปลี่ยนได้เลยตามที่เราต้องการนะครับเสร็จแล้วเราก็มากด xq นะครับพอกด xq ให้เราเสร็จปุ๊บมันจะทําการ copy ไปตามจํานวนที่เราเลือกนะครับในกรณีที่เราเลือก3ก็จะ copy มาให้เรา3ชุดเลยแล้วก็เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนค่า x ค่า x เปลี่ยนค่าพารามิเตอร์ให้เราเสร็จสับเลย อันนี้มีความสะดวกในกรณีที่เราต้องการให้มันทำงานซ้ําๆกันหลายครั้งเราก็ไม่ต้อง copy แล้วก็มาเปลี่ยน Copy แล้วก็มาเปลี่ยนนะครับมันจะเสียเวลานะครับเราใช้วิธีอย่างนี้เลยคัดลอกระหวางทีละลายชุดนะครับโอเคตรงนี้นะครับผมก็มาร์กไว้อีกหน่อยนะครับถ้าท่านใช้เมาส์ท่านก็คลิกขวานะครับแล้วก็เลือกเป็น continue paste ได้เลยนะครับในกรณีที่ copy มาแล้วนะครับ คลิกขวาแล้วก็เลือก Continue Paste มันก็ขึ้นแดบ a อ l ตัวนี้ขึ้นมาเหมือนกันนะครับจะใช้แบบไหนก็ได้จะใช้เป็นคีลัดก็ได้นะคีลัดก็คือ Control Ordinate นะครับแล้วก็ V โอเคนะครับตัวถัดไปครับถ้าเราต้องการ Force คร Force ค่า Input หรือ Output ในการจำลอง Simulation นะครับเราสามารถทำได้ไหมนะครับในการ Force เราสามารถทำได้โดยการกด s h i p แล้วก็กด Enter อ่า กดชิปเ t e เตนะครับมันก็จะ f o r ์เป็น on off on off ให้เรานะครับไม่ว่าจะเป็น input หรือ output นะครับใน simulation เราก็กดชิปแล้วก็ enter c h i ชิป t e r เตชิป e n น e r อย่างนี้นะครับอ่ามันก็จะเปลี่ยนค่า ford e ให้เรานะครับอันนี้เราก็ใช้บ่อยเหมือนกันนะตัวถัดไปครับอ่าถ้าเราต้องการค้นหาพารามิเตอร์อย่างสมมติว่าในกรณีในกรณีที่ โปรแกรมเรามีพารามิเตอร์เยอะแยะมากมายเลยนะครับสมมติว่าผมต้องการหา x3 x x5 อย่างเงี้ยครับไม่รู้มันอยู่ตรงไหนบ้างหรือ y หรือ m20 ไม่รู้มันอยู่ตรงไหนบ้างเนี่ยเราสามารถค้นหาพารามิเตอร์ที่เราต้องการได้นะครับวิธีก็คือนะครับคลิกไปที่ตัวแรกก่อนนะครับคลิกไปตัวที่เราต้องการหาก่อนนะครับเสร็จแล้วก็กด s p ป c e Bar นะครับไล่หาไปนะครับกด s p ป c e Bar ไฟล์แล้วก็ หานะครับเนี่ยเลือกหาแล้วก็เลือกหาได้เลยนะครับกดสเปซบาร์ไปเรื่อยๆนะครับวิธีการลักษณะแบบนี้นะท่านก็ลองลองทำดูนะครับท่านลองทำดูนะครับอันนี้ผมไม่ได้เปิดตัวโปรแกรมท่านก็อาจไม่เห็นภาพท่านลองทำดูนะครับท่านก็จะเห็นภาพตรวสอบว่าพารามิเตอร์ที่ถูกใช้ไปแล้วหรือยังเนี่ยมันสามารถตรวจสอบได้เนอะว่าพารามิเตอร์ตัวนี้ถูกใช้ไปแล้วหรือยังนะครับอย่างสมมติว่าเราต้องการ จะใช้ตัวพารามิเตอร์ m 3 0เราอยากรู้ว่า m 30ตัวเนี้ยเอะเราถูกใช้ไปหรือยังนะครับเราก็สามารถตรวจสอบได้นะครับวิธีการตรวจสอบก็คือเราก็กดคอนโทน d นะครับกดคอนโท l ค้างไว้แล้วก็กด d เลยนะครับแล้วก็พิมพ์นะครับพิมพ์พารามิเตอร์ที่เราต้องการหานะครับมันก็จะบอกมาครับยุงล่างเนี่ยว่าจะมันอยู่ที่เท่าไหร่อยู่ตำแหน่งตรงไหนนะครับเราก็สามารถค้นหาได้ด้วยนะครับอ,อันนี้ก็ เป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับถ้าไม่มีก็ไม่มีเราก็สามารถใช้ได้นะครับอันนี้คือวิธีการตรวจสอบโอเคนะในการเปลี่ยนค่าหรือเปลี่ยนตำแหน่งของพารามิเตอร์เปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนได้อีกนะครับวิธีการเปลี่ยนนะครับก็คือกด c t r l F นะครับกด c t r l ทท่านก็สามารถค้นหาได้นะอันนี้นอกจากท่านเปลี่ยนท่านยังค้นหาได้ด้วยกด c t r l F ขึ้นมานะครับมันก็จะขึ้นไฟ p l a c e นะครับไฟ p l a พ e ก็ตรงแท็บดีไว้เนี่ยครับมันก็จะมีตัวไฟล์ที่ท่านต้องการหาท่านก็เลือกเลยนะครับพิมพ์ที่ท่านต้องการหาดี et, เพซอ่พารามิเตอร์ที่ท่านต้องการเปลี่ยนนะครับยกตัวอย่างเช่นอ,อ่ตัวอ,อตว่ตัว y นะตัวตัวพารามิเตอร์ y0 ปรากฏว่าหน้าสัมผัสมันเสียเราก็ย้ายหน้าสัมผัส y 0มาเป็น Y10 ทีนี้ตัวโปรแกรมของเราก็ต้องเปลี่ยนเป็น y 1 0ด้วยเพราะฉะนั้นเราก็ ไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนบ้างแล้วก็ใช้วิธีนี้ครับก็คือกด c t r l f แล้วก็เปลี่ยนจาก y 0เป็น y 1 0มันก็จะทำการเปลี่ยนให้เราโดยอัตโนมัติเลยนะครับประมาณนี้เนี่ยนะกดปุ๊บมันก็จะเปลี่ยนให้เราเลยนะครับวิธีการก็ Ctrl f นะครับโอเคตัวถัดไปบันทึกโปรแกรมนะครับอันนี้หลังจากที่เราเขียนโปรแกรมเสร็จแล้วถ้าเราต้องการบันทึกนะครับเราก็กด c t r l f ไปได้เลยนะครับ คอนโทนเอสนะครับคอนโทนเอสเอสสิงคโปร์นะครับคอนโทนเอสสิงคโปร์ก็คือการเซฟนะครับคือการบันทึกไฟล์นะครับมันก็จะขึ้นเป็นเซฟแอดขึ้นมาให้เรานะครับเราก็เลือกตำแหน่งนะครับที่เราต้องการบันทึกเปลี่ยนพิมพ์ชื่อไฟล์นะครับพิมพ์ชื่อหัวเรื่องแล้วก็กดเซฟได้เลยนะครับอันนี้ก็คือการเซฟนะครับถ้าเราเซฟแล้วก็กด S ได้เลยนะครับคอนโทนเอสนะครับโอเคนะอ่าทีนี้หลังจากที่เราเปิด เซฟไปแล้วนะครับถ้าเราอยากจะเปิดโปรแกรมเก่าขึ้นมานะครับพิมพ์ๆอยู่เอ๊อยากจะรู้ว่าโปรแกรมเก่าของเราเป็นยังไงนะครับเราก็คอนโทรลแล้วก็โอเลยครับกดคอนโทรลค้างไว้แล้วก็กดพิมพ์โอนะครับกดโอเข้าไปนะครับมันก็จะขึ้น Open f ไฟล์มาให้เราให้เราเลือกไฟล์ครับเลือกสถานที่เลือกตำแหน่งเลือกไฟล์ที่ต้องการแล้วก็กด Open นะครับไฟล์เก่าก็จะเปิดขึ้นมาอ่านี้ก็เป็นลักษณะของจีรัตนะครับ ตัวถัดไปก็คือการเปิดโปรแกรมใหม่นะครับโปรแกรมใหม่ก็คือ c t r l N นะครับกด c t r l N ขึ้นมาปุ๊บมันก็จะเหมือนกับ New โปรแกรมใหม่ขึ้นมานะครับเราก็ต้องไปไล่เลยเลือกเลยนะครับตั้งแต่ซีรีส์ไทป p r o j e c t t ์ไท Language นะครับเลือกเลยนะครับตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับอ่านี่ก็คือเรื่องของการเปิดไฟล์ใหม่ขึ้นมานะครับโอเคเบื้องต้นคีลัดจะเห็นว่า มันมีความจําเป็นนะชุดนี้เราใช้เราใช้ประจําอยู่แล้วนะครับทีนี้มันก็จะมีอีกชุดหนึ่งนะครับอีกชุดหนึ่งอย่างเช่นเอแล้วเมื่อกี้เราแสดงคอมเมนต์นะครับแต่ถ้าเราอยากจะเขียนคอมเมนต์นะครับเราจะใช้ได้ไหมนะครับการเขียนคอมเมนต์มันมีหลายวิธีนะวิธีแรกก็คือใช้ enter device นะครับการใช้ enter device ก็คือ,อ double c l i c นะครับ double ลคลิกเข้าไปตัวที่เราต้องการที่จะเขียนคอมเมนต์นะครับแล้วก็คลิกไปตรงรูปนี้นครับเนี่ย รูปตรงดินสอสีเขียวเนี่ยนะครับอ่าเสร็จแล้วก็คลิกโอเคนะครับตรงนี้มันก็จะขึ้นคอมเมนต์ขึ้นมานะครับเราก็พิมพ์คอมเมนต์ไปได้เลยนะครับแล้วกดโอเคนะครับอย่างนี้เขาเรียกว่า enter DIY นะครับก็คือเรากด enter ปุ๊บแล้วก็พิมพ์ไปได้เลยนะครับกด enter ปุ๊บมันจะขึ้นอ input DIY comment นะครับท่านก็พิมพ์เข้าไปนะครับโอเคนะอันนี้คือเรื่องของอการใช้ enter นะครับแต่ถ้าเราต้องการเขียนคอมเมนต์โดยใช้ global DIY นะครับทำได้ไหมทําได้นะครับก็เขาบอกให้กดคอนโทน f 6นะครับอ่าเราก็กดคอนโทน f 6ขึ้นมานะครับแล้วมันก็จะขึ้นหน้าจาแบบนี้ขึ้นมาเหมือนกันแต่ถ้าท่านไม่กดคอนโท l f 6นะท่านก็ดับเบิลคลิกตรงที่เป็นเอ่อ global device comment เนี่ยแหละครับอ่ากดดับเบิลคลิกตรงนี้นะอ่าเสร็จแล้วก็พิมพ์ address ที่ท่านต้องการเขียนคอมเมนต์นะครับแล้วก็พิมพ์คอมเมนต์ไปได้เลยอ่าอันนี้ก็คือวิธีที่2นะครับเป็นวิธีที่2ในการเขียนคอมเมนต์ ท่านจะเขียนแบบไหนก็ได้นะตัวถัดไปทษทีนะครับตัวถัดไปนะครับก็จะเป็นการเอาคอมเมนต์จาก Special r e l a ลย์นะครับแล้วก็สเปเชียลรีจิสเตอร์นะครับตัวนี้ก็เราสามารถดูได้นะครับก็คือไปที่ ตัว special device นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะเราสามารถดูได้นะคลิกขวาตรงนี้นะครับมันก็จะคลิกขวาแล้วก็เลือกคลิกขวาตรงตรงท่านเข้าไปที่ global device นยครับ global device comment เนี่ยครับมันจะขึ้นหน้าตาแบบนี้ขึ้นมานะขึ้นมาแบบนี้เสร็จแล้วท่านคลิกขวาตรงพื้นที่ว่างๆตรงไหนก็ได้นะครับแล้วก็เลือกตรง import form sample comment นะครับแล้วก็มาเลือกตรง สเปเช a ยลรีเลแล้วก็สเปเชียลรีจิสเตอร์นะครับเสร็จแล้วมันก็จะถามว่าต้องการแสดงใช่ไหมต้องการเอามันมาใช่ไหมท่านก็กด yes ไปเลยนะครับมันก็จะขึ้นให้เรานะครับโอเคนะตัวถัดไปครับก็เป็นเรื่องของออการเขียนลายการเขียนลายสเตทเมนต์อ่า เมื่อกี้ก่อนหน้านี้นะเรากด Ctrl L ก็คือต้องการดู Line s t a t e m น n t นะครับดู line ว่าเราเขียน Line Statement ตรงไหนบ้างทีนี้ดูดู List ดูรายการเนะทีนี้ถ้าเราต้องการเขียน line statement เขียนได้ไหมเขียนได้นะครับวิธีการเขียน Line Statement นะครับก็คือ,อ,อนี่ครับมันจะมีไอคอนตัวนี้นะไอคอนตัวนี้ครับคลิกเข้าไปที่ไอคอน Line s t a t e m น n t นะครับแล้วก็ดับมันคลิกตรงที่ line ต,ต,ตรงลายที่เราต้องการเขียน Statement นะครับ แล้วก็เขียนไปได้เลยนะครับมาเลือกได้เลยว่าต้องการเป็นแบบไหนแล้วกดโอเคนะครับอันนี้คือการเขียนลายสเตทเมนต์นะครับมันมีไอคอนตรงนี้อยู่นะท่านดูให้ดีๆไอคอนตรงนี้นะเป,นเป็นไอคอนลายสเตทเมนต์นะครับโอเคนะตัวถัดไปนะครับการปรับเปลี่ยนรูปแบบการแสดงลายสเตทเมนต์คือรูปแบบก็ไม่ว่าจะเป็นสีเป็นแพทเทิร์นเป็นตัวอักษรท่านสามารถเปลี่ยนได้หมดเลยนะครับ โอเควิธีการปรับเนี่ยเมื่อเมื่อกี้ของผมเป็นสีเหลืองนะท่านจะปรับเป็นสีอะไรก็ได้นะครับให้ไปที่วิวนะครับวิวไปว่ามุมมองนะอะไรที่ท่านต้องการดูท่านต้องการมองเห็นน่ให้ไปที่วิวนะครับแล้วก็ไปเลือก Color and Font นะครับคลิก Color and Fo n t มันจะขึ้น,ม,น,นมันจะขึ้นแดร์บ,บ็อกตัว Color and Font ขึ้นมานะครับท่านไปเลือกแทรเกตให้เป็น l a d d e r Edit นะครับ Ladder Edit แล้วมาตรง Color and Setting I t e m ตรงนี้นะครับ แล้วท่านไปเลือกตรง black g r o u n d l i n e statement หรือจะเลือกลาย statement ก็ได้นะครับแล้วแต่เราว่า,าท่านต้องการาตัวฟอนต์แบบไหนตัวสีแบบไหนนะครับคลิกเข้าไปเลือกอย่างนี้ผมเลือก black g r o u n d คือสีพื้นหลังนะครับสีพื้นหลังเราสามารถมาปรับมาคลิกด,ดาวรงนี้ได้นะให้เป็นสีเหลืองสีเขียวสีอะไรก็ได้ที่ท่านต้องการนะครับเด่นๆพอได้แล้วก็กดโอเคนะครับ ถ้าท่านยังไม่กดโอเคท่านลองกดแอปพลายดูก่อนก็ได้ก็คือ,อ,อลองใช้งานมันดูก่อนนะครับลองดูก่อนแอปพลายนะครับแล้วค่อยกดโอเคก็ได้นะครับอันนี้ก็คือวิธีการปรับรูปแบบของออ statement นะครับจริงๆท่านปรับได้นอกจาก statement นะท่านยังปรับเรื่องของ label เรื่องของ error อะไรต่างๆได้หมดเลยนะครับมาปรับตรงนี้เอานะครับโอเคการเขียนโน้ตนะครับการเขียนโน้ต อันนี้ก็คือถ้าท่านต้องการเขียนโน้ตนะครับเขียนยังไงหนึ่งก็คือคลิกไปตรงนี้นะครับมันจะมีตรงตรงนี้ครับเป็นเรื่องของการเขียนโน้ตนะครับคลิกตรงนี้เสร็จก็ดับเบิลคลิกไปตรงข้างหลังเลยนะครับข้างหลังเพราะว่าโน้ตมันเป็นการเขียนตัวจุดๆคําสั่งข้างหลังนะครับดับเบิลคลิกเข้าไปเสร็จแล้วก็เขียนไปได้เลยพิมพ์ไปได้เลยครับว่าอะไรนะครับแล้วก็กดโอเคนะครับรูปร่างก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับ โอเคตัวถัดไปนะครับก็คือการปรับขนาดของ l a d เตอร์และความยาวของตัวคอมเมนต์นะครับบางทีคอมเมนต์เนี่ยมันยาวมากนะครับท่านต้องการเห็นทั้งหมดเลยไหมหรือเห็นนิดเดียวหรือตัวไอเลตเตอร์นะครับไอตัวช่องช่องมัน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 ยาวไปมันสั้นไปท่านก็มาปรับขนาดได้นะครับวิธีการก็คือไปที่ทูนนะครับทูนคลิกไปที่ทูนะครับไปที่เมนูบาร์ตรงทูนะครับ แล้วก็เลื่อนเมาส์มาตรงออปชันนะครับออปชันออปชันแปลว่าส่วนเสริมนะครับเสร็จแล้วมันก็จะมีออปชันไดบล็อกขึ้นมานะครับท่านก็ไปเลือกตรงโปรแกรมไอดิเตอร์นะครับแล้วก็มาเลือกตรงแรดเดอร์เลือกตรงคอมเมนต์นะครับตรงนี้นะครับท่านมาปรับได้นะครับโลคือแถวเขาบอกว่าเอาแค่4แถวนะครับสี่แถว8คอลัมนะ์ท่านก็สามารถปรับได้นะครับซึ่งมันสามารถปรับได้ สูงสุด32นะครับหรือถ้าท่านต้องการถ้าท่านต้องการปรับในเรื่องของ l a d อ e r นะอันนี้คือเรื่องของ c o m มนต์นะถ้าท่านต้องการปรับ l a d อ e r ท่านก็คลิกไปที่ ladder d i a แกรมคลิกไปที่ ladder d i a แกรมปุ๊บมันก็จะบอกว่า display นะครับ display comment ตัวนี้ท่านต้องการกี่ contact กี่กี่ contact กี่ชุดอะต้องการให้เห็นกี่ชุดนะครับถ้าต้องการให้เห็นยาวๆท่านก็พิมพ์ไปนะครับ เห็นสั้นๆนตัวใหญ่ท่านก็ลดลงมานะครับหลักๆ default มันก็จะอยู่ที่ประมาณ11นะครับท่านจะปรับให้เหลือเท่าไหร่ก็สามารถลองปรับดูได้นะเข้ามาปรับตรงนี้นะครับโอเคอันนี้ก็เรื่องของการใช้นะครับต่อไปก็คือตรวจสอบพารามิเตอร์ต่างๆสามารถตรวจสอบได้เนาะเราสามารถตรวจสอบได้ก็คือดับเบิลคลิกนะครับดับเบิลคลิกไปตรงที่ PLC พารามิเตอร์นะครับแล้วก็ไปที่แท็บดีไว้นะครับ มันก็จะขึ้นตัวพารามิเตอร์ขึ้นมาหมดเลยท่านสามารถดูได้เลยนะครับว่าในกรณีนี้ M M เนี่ยนะครับมีกี่ตัวมีกี่พอยต์เนี่ย M ตัวนี้มี7,680พอยต์นะครับแล้วเป็นแบบ l ล t c h La t c h ก็คือจำค่าได้ตั้งแต่500ถึง1,023ท่านก็มาปรับตรงนี้ได้อีกนะไอตัวที่สีขาวขาวนี่คือสามารถปรับได้นะครับ m e มมี512ตัวนะครับ0ถึง511นะครับ latch ไม่มีนะครับ ถ้าเป็นเคาน์เตอร์นะครับเออมันมีเคาน์เตอร์แบบจําค่าได้ก็มีนะอ่าหนึ่งร้อยจนถึงหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าอันนี้ท่านมาปรับได้หมดเลยนะครับอันนี้คือการตรวจสอบพารามิเตอร์นะโอเคตัวถัดไปครับคือการตั้งค่าในใน global label นะครับ global label อันนี้ก็จะสะดวกนะครับเพราะก่อนที่จะมาถึง global label ตรงนี้ได้นะ่ะตอนที่ new ขึ้นมาท่านต้องติ๊กตรง use label ก่อนนะมันถึงจะมีให้ท่านขึ้นมานะครับ พอขึ้นมาก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะท่านก็เดบุลคลิกตรงโกล b a l หนึ่งเนี่ยนะครับเดบุลคิกเข้าไปมันก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้ขึ้นมานะครับเสร็จแล้วก็เลือกคลาสนะครับคลาสจะเป็นแบบ variable global ไหมนะครับหรือเป็น variable อย่างเดียวนะครับ label label name ตรงนี้ก็พิมพ์ไปเลยครับท่านต้องการเป็นแบบไหนนะครับชื่ออะไร label name label กับ comment ไม่เหมือนกันนะ label ก็คือป้ายชื่อนะครับตัว เ a t a type นะครับ Data Type ก็จะมีให้เราเลือกนะถ้เราคลิกไปตรงนี้ตรงจุดจุดจุดเนี่ยครับ 3, จุดเนี่ยมันก็จะมีให้เราเลือกครับว่าจะเป็นแบบบิดแบบ Word แบบ Double Word แบบนู่นนี่นั่นนะครับเยอะเลยนะครับท่านก็คลิกเลือกเอานะครับแล้วกดโอเคนะครับตรงดีไว้นะครับท่านก็เลือกตัว Address ของชั่นนะครับพิมพ์ไปเลย x0 y0 x1 y1 อะไรก็ว่าไปนะครับก็สามารถพิมพ์ได้เลยคอมเมนต์ตรงนี้ก็สามารถเขียนได้นะ เขียนเข้าไปได้เลยเพิ่มเข้าไปได้อีกนะครับโอเคอันนี้ก็คือลักษณะของการเขียน Label นะครับโอเคทีนี้ในการสร้างฟังก์ชันบล็อกบางครั้งเราอาจจะเขียนโปรแกรมแล้วเราอยากจะสร้างฟังก์ชันบล็อกเนี่ยสามารถทำได้ไหมทำได้นะครับอันนี้ผมก็จะทำให้ดูคร่าวๆนะก็คือไปที่ fb นะครับ fbfun นะครับคลิกขวาแล้วเลือก add new data นะครับ add new data พอ a d d new data ขึ้นมามันจะขึ้น New Data ขึ้นมานะครับท่านเลือก Data type เป็นแบบฟังชันบล็อกนะครับแล้วฟังชันบล็อกมันก็จะให้เลือกว่าเขียนภาษาแบบไหนนะครับเราก็เลือกเป็นแบบ l a ด d e r กับฟังชันบล็อกนะครับแล้วกด F4 นะครับเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นมานะครับเราก็ดับปุ่ลคลิกเข้าไปเลยนะครับดับปุ่ลคลิกเข้าไปเขียนโป,โปรแกรมไปสร้างนะครับไปสร้างอพอไปสร้างขึ้นมานะครับอันนี้ผมให้ชื่อว่าออโต้โหมดนะ ออโต้โหมดพอสร้างขึ้นมาเนี่ยออโต้โหมดก็จะมีทั้งโปรแกรมทั้ง local label นะครับท่านก็ดับิ้นคลิกไปที่ local label นะครับพอดับิ้นคลิกมาที่ local label แล้วก็พิมพ์ไปได้เลยครับพิมพ์ uh, variable input variable output variable input output อะไรต่างๆนะครับซึ่ง uh, วิธีการเขียน function block นะครับท่านก็เข้าไปดู uh, ในตัวคลิปที่ผมได้ได้นำเสนอไปก่อนหน้านี้แล้วเนะท่านก็ไปหาเอานะครับตรง เลือกคลาสนะครับ, uh, class, รบ uh, พิมพ์ label name นะครับเลือก type นะครับพิมพ์ comment นะครับจะเห็นว่าไอ้ตรงเนี้ยมันไม่มีตัว device นะมันมีให้พิมพ์ comment นะครับ device ก็คือตัวนี้แหละครับตัวที่เป็นคลาสเพราะเราสร้างขึ้นมาเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะออกมีรูปแบบออกมาที่ชัดเจนนะครับตัวถัดไปสมมุตินะเราจะมาสร้างแล้วะจะมาสร้างวิธีการสร้างก็ไปที่โปรแกรมดับเบิ่คลิกไปที่โปรแกรมนะครับแล้วก็คลิก เลือกตัวโปรแกรมที่เราต้องการอันนี้ผมจะเลือก NO ผมก็ลาก NO มานะครับปึ๊บมาวางมาวางไว้ตรงนี้นะครับพอลากมาวางปุ๊บมันก็จะขึ้นมาบอกว่าเออเ,เนี่ย label เนี่ยเป็น auto connect นะเราต้องการให้มันแสดงไหมไอ้ตัวเนี้ยถ้าเราไม่ต้องการก็ติ๊กตรงนี้ไปแล้วกด OK ถ้าเราต้องการก็ยังต้องการอยู่ก็ไม่ต้องติ๊กแล้วกด OK ทุกครั้งที่เราทำไอ้ตัวใดบอกตัวนี้จะขึ้นมานะครับ เสร็จปุ๊บเราก็พิมพ์ได้เลยตัวที่เราเทําการทําการเขียนลาเบลไว้ที่โลเคอไว้นะครับเราพิมพ์ s ปุ๊บมันก็จะขึ้นมาเลยครับ s สวิตชหนึ่งสวิตองให้เราดับมันคลิกเข้าไปตามที่เราต้องการเลยเนะเ,เสร็จแล้วก็สร้างตัวฟังกช์ชันบล็อกของเราขึ้นมานะครับตรงนี้เราก็จะได้อ,อ,อันนี้ผมทําให้สมมติให้ดูนะว่าผมทำฟังกช์ชันบล็อกตามที่ผมต้องการเสร็จแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมก็คอมไพ อคอมไพล์เสร็จปุ๊บมันก็จะเป็นสีดีดำนะครับสีดำเราก็จะได้ตัวฟังก์ชันบล็อกขึ้นมาแล้วนะครับที่ชื่อว่า Auto ออโต้นะครับนะครับเราก็สามารถทำการาเพิ่มบล็อกเข้าไปได้ด้วยนะครับพิมพ์เพิ่มเข้าไปต่างๆนานานะครับท่านสามารถเข้าไปดูรายละเอียดตรงนี้ได้นะตรงนี้เนี่ยผมก็นำมาเสนอให้ท่านดูนะครับการเอาไปใช้งานการทำอะไรต่างๆนะซึ่งตรงเนี้ย ผมได้ทําเป็นคลิปให้แล้วนะครับอันนี้ผมก็จะไม่พูดเยอะนะมันก็เยอะแล้วเนะโอเคตัวถัดไปครับคือการตรวจสอบพอร์ตนะครับพอร์ตคอมพิวเตอร์ของเรานะครับกับตัว PLC นะครับะจะตรวจสอบอยังไงว่าคอมพิวเตอร์ computer, เวลาลิงก์มันทําการลิงก์กับ PLC แล้วมันเชื่อมต่อพอร์ตกันถูกต้องไหมนะครับวิธีการอันดับแรกก็คือเรื่องของการเสียบ USB นะครับส่วนเสียบ USB กับตัว ตัวไ s 4 2 2นะครับอย่าลืมว่าหัวลูกศรต้องอทิศทางตรงกันนะครับอย่าฝืนนะครับอย่าฝืนกดแรงไม่งั้นผินมันจะหักนะพอเราเสียบเสียบสายอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ไปที่ไมค o m อมพิวเตอร์คลิกขวานะครับแล้วเลือก Manager นะเลือก Manager อร์เสร็จแล้วนะครับก็มันจะมี d i อ l o g คอมพิวเตอร์แมเนจเจอขึ้นมาแล้วก็คลิกหรือดับเบิลคลิก็ได้นะครับที่ device Manager นะครับแล้วก็ไปดูตรง p อร์ com นะครับ ลิตรงพ o ร์ตคอตรงนี้มันก็จะบอกมาว่าคอมที่ไอตัวนี้ถูกเสียบอยู่เนี่ยนะครับเสียบกับ PLC อยู่เนี่ยมันเป็นคอมที่เท่าไหร่นะครับในกรณีนี้จะเป็นคอม6นะครับเราก็จะรู้แล้วว่าเวลาที่เราทําการดาวน์โหลดหรืออัปโหลดเนี่ยเราต้องเชื่อมต่อผ่านคอมอ่าประมาณนี้นะครับโอเคตัวถัดไปทดสอบการเชื่อมต่อนะครับ PLC นะครับกับตัว PLC ของเรากับตัวโน้ตบุ๊กหรือตัวแล็ปท็อปหรือตัวอคอมพิวเตอร์ของเรานะครับอ่าก็ดับเบิ่นคลิกเข้าไปเราเลือกตรงนี้ก่อนนะเลือกตรง Connection Destination นะครับแล้วก็ดับเบิ่นคลิกตรง Connection 1นึ่งนะครับดับเบิ่นคลิกเข้าไปมันก็จะขึ้นแดร์บล็อกที่ชื่อว่า transfer setup connection ขึ้นมาให้เรานะครับเราก็ดับเบิ่นคลิกไปตรง USB เข้าไปนะครับมันก็จะขึ้นหน้าตาแดร์บล็อกตรง PC s i ซ e PC เมื่อกี้เราดูแล้วเนะื่องเป็นคอม6แล้วก็มาเลือกให้เป็นคอม6นะครับแล้วกดโอเคนะครับในกรณีที่ใครใช้ของจีนนะครับก็ใช้338.4เนอะถ้าผมจำไม่ผิดนะก็เลือกตรงนี้ด้วยนะครับเลือกเลือกสปีดมันด้วยนะครับเสร็จแล้วถ้ามันเจอนะครับตัวเสร็จแล้วนะครับเรากดเสร็จแล้วเราก็ไปคลิกตรง uh, connection t e s t นะครับตรวจสอบถ้ามันเจอมันก็จะขึ้นคำว่า successfully นะครับ แต่ถ้ามันไม่เจอมันก็จะไม่เจอเลยนะครับฟ้องโอเลอว่าไม่เจออาจจะเป็นเรื่องของสายเสียบไม่สายเสียบไม่แน่นนะครับไฟยังไม่ได้เปิดอะไรต่างๆมันก็จะฟ้อง e อเลอขึ้นมานะครับแต่ถ้ามันเจอมันก็จะฟ้อง Successful ขึ้นมาอย่างนี้นะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยคือถ้าเราตรวจเจอแล้วนะครับแล้วเรากดปิดเนี่ยมันก็ยังยังถือว่ายังไม่มีการใช้งานนะท่านต้องกดโอเคนะครับกดโอเคมันถึงจะมีการใช้งาน กดโอเคเข้าไปปุ๊บถึงจะเริ่มเริ่มใช้งานได้โอเคนะดาวนโหลดล่ะดาวน์โหลดทำยังไงอดาวน์โหลดโปรแกรมการดาวน์โหลดโปรแกรมก็ไปที่ออนไลน์นะครับไปที่คลิกไปที่ออนไลน์ตรงเมนูบาร์เนี่ยครับคลิกออนไลน์แล้วก็เลือก write to plc นะครับพอ write to plc เสร็จแล้วเราก็เลือกโปรแกรมบวกพารามิเตอร์นะครับหรือท่านจะเลือกทั้งหมดシリกออกก็ได้แล้วแต่นะครับเสร็จแล้วก็กด x c e นะครับ พอกด execute เสร็จแล้วปุ๊บมันก็ดำเนินการให้เสร็จสับปุ๊บท่านก็ close ปิดไปเลยนะครับหรือวิธีที่2อนะ,อะถ้าท่านไม่ไปเลือกที่ออนไลน์นะท่านก็ดูที่ไอคอนนะครับไอคอนลูกศรสีแดงเนี่ยนะครับเห็นไหมอ่าอย่างนี้คือวิ่งวิ่งสีแดงแดงคือดาวน์โหลดลงไปนะครับคลิกที่ตรงไอคอนตรงนี้นะครับพอคลิกเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นฟ้องขึ้นมาในกรณีที่เ,เรา on ออกด run ไม่อยู่นะครับมันก็จะฟ้องว่ามัน,มน,มน run อยู่เราต้องการมันต้องการส stop เรากด yes ไปเลยนะครับกด yes ไปเลยให้มันต t o p แบบออนไลน์นะครับแล้วกด s q นะครับกด xq มันก็จะทําการดาวน์โหลดให้เรานะครับเสร็จแล้วก็กด close <c oughs> ก็ประมาณนี้นะ <c oughs> ในเรื่องของการดาวน์โหลดนะครับโอเคตัวถัดไปครับอัปโหลดล่ะอัปโหลดทําได้ไหมทําได้ครับการอัปโหลดก็คือโปรแกรมมันมีอยู่แล้วเนะก็ไปที่ออนไลน์ครับออนไลน์ Online. คลิกออนไลน์เหมือนเดิมนะวิธีแรกแล้วก็เลือก Lead form PLC อันนี้มันมีฟิกให้เราเลือกแค่อย่างเดียวเลยคือให้เรา Lead จาก PLC เลยนะครับแล้วเราก็เลือก type นะครับเลือก type ล้วเลือกพอร์ของเราให้ถูกต้องนะครับแล้วทำการกด SQ นะครับนะทำการกด SQ ขึ้นมาเลยนะครับส่วนวิธีที่2ก็คือถ้าเราไม่ไปเลือกออนไลน์เราก็เลือกตรงนี้นครับตรงไอคอนที่เขียนว่า Lead form PLC นะครับ พอเลือกมาแล้วนะครับมันจะขึ้น transfer น,นะครับ transfer ท,ท่านก็ไป connect อะไรเรียบร้อยนะว่ามันมีการเชื่อมต่อกันถูกต้องแล้วหลังจากนั้นก็กด parameter กับโปรแกรมครับแล้วกด execute นะครับแล้วค่อยกด close โอเคเนะก็ประมาณนี้ครับประมาณนี้ในเรื่องของการัปโหลดนะครับสุดท้ายนะครับสุดท้ายก็คือ,อ,อการัปโหลดโปรแกรมกรณีที่มันมีโปรแกรมอยู่แล้วนะครับ เมื่อกี้นีเมื่อกี้คือการอัปโหลดใหม่นะอ่าก็น่าจะตัวเมื่อกี้เลยนะครับก็คือลีดเมื่อกี้ก็คือกรณีที่เราอัปโหลดที่เรายังไม่มีอะไรมาคือเปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วอัปโหลดแต่อันนี้ก็คือกรณีที่เราเปิดโปรแกรมอยู่แล้วนะครับก็ไปที่ออนไลน์ไปลีดเลยครับลีด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 จาก PLC ขึ้นมานะครับหรือถ้าเป็นวิธีทสองก็ดูที่ไอคอนตัวนี้นะอ่า พอรีดมาเสร็จแล้วก็ทำมันก็จะขึ้นตรงนี้ครับว่ารีดนะครับแล้วก็กดพารามิเตอร์โปรแกรมนะครับกด SQ ไปได้เลยนะครับมันก็จะทำการรีดตัวไฟล์โปรแกรมที่อยู่ใน PLC ขึ้นมาให้เรานะครับเราก็ทำการดำเนินําการแก้ไขหรือทำการแบ็กอัพอะไรก็ว่ากันไปนะครับก็หลักๆนะครับหลักๆในคลิปนี้ที่ผมอยากจะให้ท่านเห็นก็คือคีย์ลัดนะครับคีย์ลัดตัวนี้นะครับที่เป็นคีย์ลัด กอีกตัวหนึ่งก็คือการใช้โปรแกรม G A Work 2เบื้องต้นนะครับ2ชุดนี้นะครับมีประโยชน์นะครับก็ให้ท่านได้ลองเอาไปใช้นะครับเดี๋ยวผมจะทำเป็น P D F ไปให้นะครับแล้วก็ให้ท่านดาวน์โหลดนำไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับนำไปทบทวนนะครับแล้วผมก็จะไว้นำลิงก์ไปไว้ที่ใต้คลิปนี้ให้ท่านได้ดาวน์โหลดไปใช้งานนะครับโอเคครับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ